ในช่วงต่อไปเป็นช่วงไทยทูเดย์ครับไปดูแล้วว่าอีกก้าวหนึ่งของ True Corporation นะฮะในการที่จะเป็นเจ้าภาพหรือผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟในระดับยุโรปเปียนทัวร์ครับวันนี้ครับมีการแถลงข่าวครับ True Corporation จำกัดมหาชนร่วมเซ็นสัญญา3ปีจัดการแข่งขันยุโรปเปียนทัวร์ Thailand Classic ครับที่กลับมาสู่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปถึง8ปีก็จะมีทอมมี่ฟลีทวูดฮะนักกอล์ฟอังกฤษมือ19ซึ่งผลงานในเรสทูดูไบจากปี2013ครับมาร่วมการแข่งขันด้วยก็เป็นการแถลงข่าวครับของบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะฮะที่จะจัดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ True Thailand Classic 2015 Presented by Black Mountain ฮะที่12ถึง15กุมภาพันธ์หน้าสนาม Black Mountain Golf Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะก็แถลงข่าวโดยคุณขจรเจรวนนท์นะผู้อำนวยการบริหารด้านกิจการองค์กรบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนคุณบุญเพิ่มอินทนะประสาทประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Mills Group คุณชัยพัฒน์สุนายนนะนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยโดยคุณขจรเจรวนนท์เผยว่าTrue Corporation ต้องการสนับสนุนกีฬาทุกประเภทที่มีคนไทยเข้าร่วมแข่งขันโดยเฉพาะการแข่งขันกอล์ฟระดับยูโรเปียนทัวร์ในประเทศไทยครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาครั้งหนึ่งหลังจากหายไป8ปีซึ่งก็น่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยครับก็มีนักกอล์ฟหลายคนจากยุโรปร่วมการแข่งขันครับไม่ว่าจะเป็นไซมอนไดสันโทมัสบิยอร์แล้วก็ทอมมี่ฟลีทวูดนะนักกอล์ฟไทยก็มีทั้งธงชัยใจดีประหยัดมากแสงแล้วก็ถาวรวิรัจจันทร์แข่งขัน12ถึง15กุมภาพันธ์ครับถ่ายทอดสดทาง True Sport HD ช่อง666แล้วก็ True Sport 5 684ครับเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณขจรจีรวนนท์ด้วยครับชื่อรายการก็คือ True Thailand Classic 2015 Present by Black Mountain นะครับคือแน่นอนนะครับกีฬาทุกชนิดนะครับเราต้องมีเวทีการแข่งขันนะครับซึ่งจะเข้ามาพัฒนานักกีฬาชาวไทยนะครับผมเชื่อมั่นว่าครั้งนี้เนี่ยสมาคมกอล์ฟนะครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยเนี่ยหลังจากเข้ามาได้มีประสบการณ์นะครับระดับอินเตอร์นะครับเข้ามาร่วมเก็บคะแนนกับทางยุโรปนะครับก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาให้นักกอล์ฟไทยเนี่ยได้พัฒนาฝีมือต่อไปครับทรูเนี่ยเราอยู่โพซิชันชัดเจนนะครับเราเป็น King of Sport นะครับแล้วก็กีฬาที่เราสนับสนุนส่วนมากจะเป็นกีฬาที่มีนักกีฬาไทยเข้าไปร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาอินเตอร์ภูมิภาคหรือจะเป็นกีฬาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโพซิชันที่ชัดเจนของทรูครับคุณคุณค่ะครับนั่นก็คือข่าวในช่วงของไทยทูเดย์ครับเดี๋ยวช่วงนี้มีโปรแกรมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจของทาง True Sport ของเราครับติดตามใน True Sport Today เทนนิสครับ ATP Tour รายการ PBC Sakep Indoor นะครับวันที่4ก็มี2เซสชั่นนะครับช่วงแรกตอนนี้เลยถึง4ทุ่มแล้วก็ช่วง5ทุ่มถึงตี2 BeIn Sport ช่อง676ครับสนุกเกอร์ครับเยอรมันมาสเตอร์ครับก็รอบที่1 21 นาฬิกาถึงเที่ยงคืนครับ3ทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็ตี2ถึงตี5ครับทาง True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 7ครับกอล์ฟ LPGA ทัวร์ครับรายการ PGA Sync Bahamas LPGA Classic วันแรกครับเริ่ม5ทุ่มครึ่งคืนนี้ครับ Fox Sport 2ครับPGA ทัวร์ครับกอล์ฟรายการ Farmer Insurance Open รอบแรกวันแรกเริ่มตี3วันนี้ครับ True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ถ่ายทอดสดครับบาสเกตบอล NBA ช่วงฤดูกาลปกติ LA Clippers เจอ Cleveland Cavaliers ครับ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ครับยังมีคู่ Dallas กับ Sacramento ด้วยนะครับ10นาฬิกาก็ต่อกันเลยนะฮะ NBA TV ช่อง674
อ่ะก็ในเรื่องของ True Sport Today ก็ผ่านไปครับครับถ้าต้องการติดตามโปรแกรมแบบที่ท่านจดไม่ทันเมื่อกี้นะฮะครับถ้าเล่น Facebook ก็ไปติดตามได้ใน Facebook ของรายการครับ True Sport SP 2 Day ครับครับก็ไปค้นหาแล้วก็ไปกดไลค์ก็ได้ท่านก็สามารถจะติดตามเรื่องราวข่าวความเคลื่อนไหวโปรแกรมถ่ายทอดสดแล้วก็สกู๊ปจากรายการด้วยนะครับช่วงต่อไปเป็นอะไรครับWorld Motion ครับลาทางรายการเดี๋ยวไปดูความยอดเยี่ยมของพวกนักขี่จักรยานดาวฮิลแล้วว่าผู้กล้าเหล่านี้เนี่ยจะขับขี่ได้มันเล้าใจขนาดไหนส่วนวันนี้เวลาของ Sport Today หมดแล้วครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ There's a lot of stuff up there that I'm not really sure how to hit, you know, there's stuff that's, you know, you don't really ride in World Cup tracks. There's like big kickers and awkward hips and gaps into another gap that you really have to hold speed into, and there's a lot of stuff that is going to be a huge learning curve. I can't even imagine trying to do a race run down here. We get to the road gap, and we jump off our bikes, walk to the edge, have a look. Pretty intimidating, the big drop. I mean, it is a big gap and you're nervous. Track is insane, man, and I didn't expect it as hard as it was, and I shit myself at the moment.